ดูเรื่องการสั่งซื้อไซยานายผลพวงจากคดีของแอมสรารัฐเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ราราสาวไอซ์ปรีชยาครับพร้อมทนายความก็เข้าพบตำรวจให้ข้อมูลในการสั่งซื้อไซยานายยืนยันนะครับว่านำไปใช้ไล่สัตว์เลือขลานที่บ้างเท่านั้นครับนางสาวปรีชยาพงธนาน,นิกรหรือว่าไอซ์นักแสดงพร้อมด้วยมารดาและทนายความครับเข้าพบพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีแอมนะครับยืนยันว่า การซื้อสยานาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพืนน่อนำไปใช้ไล่สัตว์เลื้อยคลานที่เข้ามาคุกคามภายในบ้านไม่มีการนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนะครับโดยหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจนทราบสถานที่ขายแล้วก็สั่งซื้อมาจนภายหลังทราบว่านางสาวแอมถูกจับแล้วก็เป็นเรื่องที่โยงมาถึงตนเองนะครับด้านนางบางออนพงธนานิกรบรรดาของไอซ์ก็บอกว่า ว่อนหน้านี้มีการโยงเรื่องของการเสียชีวิตของอดีตผู้จัดการส่วนตัวว่าเป็นการกระทําของไอซ์ยืนยันครับว่าไม่เกี่ยวข้องแน่นอนเพราะอดีตผู้จัดการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจซึ่งเป็นโรคประจําตัวและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดําเนินคดีกับเพจ f a c e b o o เพจหนึ่งนะครับที่ได้นำข้อมูลนี้ไปเผยแพร่จนทําให้สังคมนั้นเข้าใจผิดนะครับเพราะว่ามีผลกระทบกับทางจิตใจเป็นอย่างมาก ด้านนายมนชัยจงไกลรัตนกุลทนายความก็บอกกับว่าได้เข้ามาพบพนักง,งานสอบสวนตามหมายเรียกเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมทั้งจะแจ้งให้พนักง,งานสอบสวนทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้นำไปใช้อย่างอื่น ส่วนจะมีความผิดฐานครอบครองวัตถุอันตรายหรือไม่อันนี้ต้องรอให้พนักง,งานสอบสวนพิจารณาโดยหลังจากที่ทราบเรื่องก็ให้นำไซยาายที่สั่งซื้อเนี่ยไปมอบให้กับตำรวจคือพนักง,งานสอบสวนที่สนบางเขตแล้วเพื่อเก็บรักษาไว้นะครับต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ครับ